ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามามีเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับระหว่างลัชประเทศไทยกับอินเตอร์คอนติเนนทัลพัทยาว้าวเลิศเกินเลิศจริงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำงานร่วมกันด้วย For the first time in Dangless Thai Fan Home Story จะมีมันจะมีมันจะมีรัฐไทยแลนด์จะมาจะมีโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนไหนของโรงแรมคะเราอยู่กันที่ภูเวล่าตอบถูกภูเวล่าเป็นไงบ้างคะของจักรโอ้โหต้องให้ธรรมชาติเป็นคนกล่าวเลยเนาะก็ใครธรรมชาติเขารสดีฉ่ำเวลาเขาหอมส่งขาอะไรส่งขาปัตตานีปัตตานีเกตพัทยาไม่ต้องไปไกลถึงที่นั่นไงเลิศมากถ้าเกิดใครแบบสนใจแบบเรื่องห้องพักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีพูลล่าด้วยติดทะเลด้วยหรือว่าจะเป็นแบบส่วนตัวไพรเวทที่นี่ก็คือที่สุดมันจะไม่มันจิ้งจักรวาลเองมันสมดุลจักรวาลเป็นอะไรที่แบบใหม่ก็แล้วมันก็จะดีมากดีอีกดีตลอดไปความจริงปกติครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันคือเดือนอะไรครับมันคือเดือนอะไรเดือนพายเดือนพายที่เนี่ยเขาจะมีเป็นแพ็กเกจพิเศษว้าว LGBTQAI+ ตัวฉบับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าพักได้นะสามารถซื้อวอเชอร์ได้เลยซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของอินเตอร์คอนพัทยาได้เลยว้าวซึ่งราคานี่โอเคมากเลยเหมือนข้าวผัดจานนึงคือถูกมากที่อเมริกาหรือเปล่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอแนะนำตัวทีละคนนะคะแล้วก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะสวัสดีค่ะเอลิซ่าค่ะหรือเอลิซ่า The Drag Gamer นะคะปัจจุบันก็เป็น Drag Queen เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นแอดมินอยู่กลุ่ม Drag Race Thai Fan ดู Drag Race Drag Community ในประเทศไทยกับพี่ดีน่าอยู่แล้วก็งานปัจจุบันตอนนี้ทำเป็นช่างเครื่องบินอยู่สวัสดีค่ะธรรมชาตินะคะปัจจุบันนี้ฉันก็แบบเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะคะ TikToker YouTuber Facebooker อะไรสนุกเกอร์อะไรสักอย่างอ่ะนะคะก็ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเห็นหน้าค่าตาฉันบ่อยพอสมควรว่าฉันยิงแอคชั่นเลยค่ะยินดีที่ได้เจอนะคะสวัสดีค่ะยูคริสนะคะเพิ่งเริ่มเป็น TikToker น้องใหม่กับคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำชุดหรือว่าใครที่อยากจะสั่งทำชุดเนี่ยสามารถติดต่อได้ทาง Instagram ยูคริสTikTok ยูคริสแต่ว่าอย่าไปหา Facebook นะครับมันเป็นไทยเท่นะหน้าหัวแอบเทียบไปหน่อยสวัสดีค่ะชื่อโตคาร์โลนนะคะปัจจุบันสวัสดีค่ะชื่อโตคาร์โลนนะคะปัจจุบันนะคะเป็นแฮร์สไตลิสต์ number 0.5 ไทยแลนด์ค่ะ คือยังไม่ถึง1เพราะที่1เขามีคนเดียวก็คือไม่พูดถึงนะคะ นั่นแหละก็จ้างอะไรได้ติดต่อผ่านช่องทางโตคาร์โลนะคะ TWOCALDERONE นะคะเล่นทุกช่องทางเลยค่ะสามารถติดตามกันได้สวัสดีค่ะทีน่านะคะผู้อาวุโสในวงการเรา AKA คือ Shade of Diva นะคะปัจจุบันนะคะเป็น LGBTQ Management นะคะดูแลงานอีเวนต์ของ Drag ด้วยนะคะในนามของ Prism Galaxy นะคะแล้วก็ทำอีกหลายอย่างเป็น Content Creator ด้วยเป็นคนดูแลเพจ Admin ที่เป็น Influencer ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็คือมาทำคอมมูนิตี้กับน้องๆ Drag Race Thai Fan ด้วยค่ะบ๊อบมือค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นแร็คของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเริ่มที่คุณเอลิซ่าก่อนได้เลยก็ถ้าเอลิซ่าครับเป็นแร็คมาจริงๆอ่ะเราด้วยความที่เรามีอาชีพหลักด้วยเราเลยไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้โปรเหมือนน้องๆเขาที่แบบเขามีอาชีพเป็นแร็คแบบเดลี่ไลฟ์อยู่แล้วแต่เราก็เป็นฮ็อบบี้ของเราแต่ปัจจุบันไม่รู้ฮ็อบบี้หรือแทนงานเข้าเครื่องบินแล้วก็ไปดูแล้วตอนนี้แต่พูดถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเคยได้ดูDrag Race ได้ดู Drag Race มาก่อนถ้าพูดจะเอาดราม่าลงไปอีกคือก่อนหน้านี้มาประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเอลิซ่าเคยอยากเป็นทรานส์ตอนเด็กๆเคยอยากเป็นทรานส์ทรานส์ฟอร์เมอร์นี่เพิ่งฉายอยู่เลยค่ะก็เคยอยากเป็นทรานส์มาก่อนแต่ด้วยความที่เราอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ได้โอเพ่นกับทรานส์เท่าไหร่แล้วเขารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ไม่ดีเนาะเขาเคยเจอคนสมัยก่อนเขาพูดว่าทรานส์จะเป็นอะไรที่แบบไม่ขายตัวก่อค้าอะไรสักอย่างเพื่อแบบ
ไม่ได้ภาพดีเท่าไหร่ซึ่งเราก็เลยไม่เคยถูกอกรีให้เป็นเวนั้นเราก็ยังเป็นบอยเป็นแมนยังทำงานในนี้สมาร์ทเลยแต่เราก็ค่ะเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างคือที่อยากเป็นทรานส์เพราะเด็กๆอ่ะเราชอบดูแดนเซอร์พวกก๊อตจักรพันธ์ใส่คนนุ่งอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมพี่สาวใช่จุดเริ่มต้นคือเราเห็นแล้วแบบจะได้ใส่แล้วแบบเด็กๆเขาเห็นเราเต้นเขาคิดโอ๊ยมันคงชอบเพลงนะนี่กูอยากเป็นเหมือนเขาก็เริ่มโตมาเริ่มมีนู่นมีนี่มานานเริ่มได้ดูตรงนั้นตรงนี้ปรากฏว่าได้เจอได้ดูแดกเรสของแดกเรสแล้วช่วงนั้นได้เจอพี่จ่ายซีล่าว้าวนี่ไม่เคยได้เล่าออกสื่ออะไรเลยนะพี่จ่ายซีล่าเป็นตำนานเมืองไทยพี่จ่ายซีล่ามาก่อนค่ะด้วยความที่เราไม่ได้ไปเวทรานส์หรืออะไร LGBTQ กับเราก็เลยเพราะว่าเรามันต้องเก็บไว้เนาะเรื่องแสงอีกแล้วเหรอเราบางอย่างมันต้องมันไม่สามารถออกในพับลิกไปได้เพราะว่ามันภาพที่มันไม่ดีกับครอบครัวเราก็กลัวว่ามันจะอะไรปรากฏว่าเราก็แอบดูเขาทำค่ะอะไรนู่นนี่นั่นก็ศึกษาดูปรากฏว่าได้เห็นพี่จ่ายเนาะตอนนั้นก็ได้ไปได้ทำเพจเกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเราก็ไปทำเพจ Lady Gaga บ้างเพจNicki Minajบ้างปรากฏว่าใช่เราไปเจอพี่จ่ายเขาแต่งมาดามหน้าเขาบอกว่าคนเนี้ยคือคนแต่งหญิงคือแดกควีนต่างประเทศเราว่าอะไรวะว้าวหรือไอรายการแดกที่เราเคยดูไหมอะไรเงี้ยยังไงปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าเราไปดูภาพเขามันมีจะมีภาพนึงไม่รู้ว่าต้องไปย้อนดูเป็นรูปพี่จ่ายนั่งไหว้อะไรสักอย่างนั่งไหว้เจ้านั่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างแล้วก็บางคนก็แซวว่าเป็นแบบมาดามหน้ามูไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแบบมันว้าวที่เขาแบบแต่งแล้วเหมือนมาดามหน้าแล้วแต่สิ่งที่ว้าวกว่าคือชีวิตจริงเขาก็คือยังเป็นผู้ชายอยู่เฮ้ยพี่คนนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยจีบเลยเขาเลยทักไปหาเขาว่าพี่แบบหนูอยากลองแต่งดูเป็นอย่างนั้นได้ไหมอยากทำดูได้ไหมก็คนที่แต่งแรกครั้งแรกให้เอลิซาคือพี่จ่ายซีลาเนี่ยนะเราจะมีรูปอินเสิร์ตขึ้นตรงนี้นะคะรูปทุเรศมากไม่จริงก็เหมือนพี่จ่ายเป็นแม่เลยป่ะอย่างเงี้ยก็คือเป็นพี่จ่ายก็คือเป็นคนแรกเริ่มบอกว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเขาก็จะเล่าก็จะมีความเป็นแบบเขาก็จะแต่งหน้าเธอเนี่ยฉันอยู่ต่างประเทศนะฉันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วโอ้มันว้าวอ่ะปกติถ้าแต่งหญิงอ่ะคนก็จะบอกว่าแต่งหญิงเขาว่าแต่งหญิงไหมเราไม่เคยได้ยินคำว่าแดร็กจากหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็จะบอกว่าแดร็กเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะมันมีเพอร์ซอน่าคือบุคลิกนะมากกว่าการที่เราจะเป็นคนคนนี้ด้วยนี่นั่นแล้วแต่เขาแต่งเราก็สอนเขาแล้วก็เลิศแล้วก็แบบอันนั้นคือแบบที่เจอมาที่ได้เรียนรู้กับเขามาก็คือจากเนี่ยก็เลยเป็นแดร็กเอลิสตาในทุกวันนี้เอลิสตาทุกวันนี้แล้วก็มีแม่สองคนมีใจซีล่าภริยาฮาร์ดภริยาฮาร์ดก็มาคอยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นกับจริงๆสองคนเนี้ยเขาก็เป็นเหมือนโฮลี่ของแดร็กในคอมมูนิตี้เขาก็จะแบบคอยแนะนำน้องๆอะไรเงี้ยซึ่งเอลิสตาก็ได้เจอรุ่นนั้นมาก็เลยพวกนี้ก็เลยชอบเรียกว่าแก่ก็เลยเจอรุ่นนั้นมาก่อนแต่ที่เรียกว่าแก่รู้ยังที่เรียกว่าแก่เลยคือหน้านะไม่ได้แต่งมานานนะเดี๋ยวเราเข้าใจไปเองละโอเคก็น่าจะจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักแก่แล้วก็ที่ประมาณนี้น่าจะแก่อะไรประมาณนี้ของหนูของธรรมชาตินะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยคนเรื่องอะไรเป็นคนเยอะเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบอู้ฟู่อะไรเงี้ยนะแบบเวลาแต่งตัวไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะใส่พวกแบบเสื้อคลุมซื้อพร็อพแมงมุมฮาโลวีนที่ตัวใหญ่ๆเมตร2เมตรเงี้ยติดไหล่ไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าตอนสมัยเรียนมหาลัยเรารู้สึกว่าเราแต่งตัวเวอร์มาก wow. แต่พอเข้าออกมาจากจบมหาลัยใช่ไหมแล้วเราทำงานอยู่ในแบบสายอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีคนแต่งใหญ่กว่าเราอีกวะ อะไรเงี้ยจนเราได้แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากแต่งแบบนี้ดูเพราะมันไม่ได้ใหญ่เวอร์แค่แบบอลังการอย่างเดียวเหมือนที่เราเคยทำแต่ว่าอันนี้มันมีความสวยงามสดชื่นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ศาสตร์ที่น่าสนใจมากก็เลยทำเพลงออกมาเพลงหนึ่งค่ะตอนนั้นชื่อว่าเพลงออกมาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าอยากลองแต่งแดร็กครั้งแรกก็เลยเชิญคุณโตแคลเดโรนนะคะคุณยูคิดมาฟาดหน้าฟาดลุกให้ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าพอแต่งออกมาแล้วมันเฮ้ยใหญ่สมใจมั้ยมันสมใจเลยหมายถึงตัวเคลใหญ่ฮู้มันสมใจมันจุใจมากแล้วพอแต่งออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันแบบอัปเกรดอะไรอยู่อ่ะครับเรื่องมันคือยังไงดีปกติเราเป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่แล้วแต่พอแบบอยู่ในหน้าเครื่องที่มันครบหุ่นเฮิร์นการปั้นรูปเชฟจากชุดที่มันครบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือการที่แบบ
ทำให้ตัวตนเรายิ่งชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบชอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาล่าสุดแต่เราก็ไม่ได้ติดตามแบบเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้แดร็กอะไรขนาดนั้นจนมาล่าสุดที่พี่ปันเจน่าฮิลล์อย่างเงี้ยเขาไปแข่งรายการของแฟนชายแดร็กเรสเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้จักพี่ปันเงี้ยติดตามพี่เขาอยู่แล้วก็ไปนั่งไล่ดูอะไรเงี้ยพอได้ดูแล้วสนุกเสร็จแล้วเราก็ดูต่อไปถึงแฟนชายหลักอะไรเงี้ยพอแบบดูถึงแฟนชายหลักเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากในไทยก็จำได้ว่าเคยมีแต่ตอนนั้นน่ะไม่แบบไม่ได้ดูเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นรายการแข่งกระเทยกันเฉยๆคิดว่าแบบประกวดเพจเจ๊กับแบบนางงามอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้ว่าคำว่าแดร็กคือแบบมันโอเวอร์ตามแบบเทสเราที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่ได้ตามดูนะตอนนั้นเราค่อยไปไล่ดูมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหคอมมูนิตี้แดร็กในไทยอย่างเงี้ยเพิ่งมาศึกษาล่าสุดตอนเขาจัดงานนั้นที่ได้ไปพบกับคอมมูนิตี้แดร็กครั้งแรกก็คือจัดงานวิววิ่งเนาะเพราะเรื่องงานอะไรมาดูรอบฟินาเล่ของรายการแฟรนไชส์ใหญ่อะไรเงี้ยฮะก็ไปเจอแล้วก็แบบเห็นว่าโอ้โหชุดเราน้อยไปเลยอ่ะพอได้ไปเจอแบบคนตัวจริงในวงการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราหลงใหลกับวงการนี้การได้แต่งตัวการได้เมคอัพหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยตอนทำมันเหนื่อยจริงแต่พอแบบไฟนอลลุคออกมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแฮปปี้และยิ่งเราทำโซเชียลด้วยอะไรเงี้ยฮะเวลาเราแต่งลุคอะไรเงี้ยเราสามารถทำคอนเทนต์ของเราได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบมากๆและตอนนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังอินกับแดร็กมากๆเลยค่ะมาทำไมเดี๋ยวนี้ติดแกลมติดสวยคะก็เบ้าหน้ามันมาทางนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องจบอย่างนี้การต่อไปเลยครับก็จุดเริ่มต้นนะคะของการแต่งแดงของยูคริสเนี่ยยังไงเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ12-13แต่ครั้งแรกเป็นฟิลเล่นๆกุ๊กหมาสภาพเป็นยังไงตอนนั้นคือสภาพก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแต่ทุกอย่างเพราะเขาตรวจมันจะตลอดคือหน้านี่ไม่เท่าไหร่แต่ความมั่น100ก็มีเพื่อนดีเพื่อนความต้องติดกันบ้างก็คือว่าเป็นเริ่มตอนประมาณ12-13คือเราเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่แรกและช่วงนั้นคือพี่ใจคือแมสโจนตึงกระโดดจนเราก็เลยอุ๊ยตายแล้วพี่คนนี้คนเลิศนะก็จะต้องแต่งตามบ้างละและช่วงนั้นมีที่เป็นชาเลนจ์ของ Hero Channel ที่เป็นแข่งแต่งหน้าและได้วิพี่จ๋าก็เลยอุ๊ยเราไปลงดีกว่าก็จะได้ไหมนะจะได้ไหมนะแต่พอได้วิเนี่ยก็เลยอุ๊ยตายแล้วเริ่มเป็นดีกว่าแต่พอลองแต่งปุ๊บงานแรกที่ได้ไปคือพี่มายาเขาให้บัตรดูแดกเลซีซั่น2ตอนไฟนอลก็เลยเจอเพื่อนโตแคลตอนนั้นก็คิดว่าเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากเขาอยู่แล้วคือบุคลิกตอนแต่งแดกเนี่ยก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ชุดมันรัดหลุดก็บอกไปแต่ตอนนั้นแต่งโป๊กกว่านี้นะแล้วต่อคุณแม่มาละโตแล้วพอเริ่มแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกอุ๊ยมันไม่ได้เป็นแค่งานอดิเรกละมันเริ่มทำเป็นอาชีพได้แล้วก็แต่งหน้ากุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำแต่ว่าแดกกับคนบ้านเราก็ไม่ได้แต่งเยอะก็เลยอุ๊ยเราเป็นฝึกทำชุดดีกว่าก็เลยถามโตแค่ว่าโป๊กยาซื้อที่ไหนตอนแรกเราไปถามใครก็โอ้คนนี้ก็ไม่บอกพอเราเริ่มทำเนี่ยก็เริ่มมาเรื่อยๆๆๆแล้วก็รู้จักกับมันนั่นแหละก็เริ่มมาเจอธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็เริ่มให้เราทำชุดให้รู้ตอนนี้ก็เริ่มทำ TikTok ละมันก็ไม่ได้สร้างแค่แบบงานดีเลย์แต่มันสร้างอาชีพด้วยสร้างเงินให้ด้วยแล้วก็สร้างคนรู้จักขึ้นด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปคนโตแคลได้เลยค่ะครับพระผู้ฟังนะอย่างนอกเรื่องนึกไม้เด็ดอินทพอมีเนนทัลมักอลองอร่อยมากคือต้องบอกเลยว่าพัทยายืนหนึ่งนะคะอินทพอมีเนนทัลมักอลองอร่อยมากมันอร่อยมันเอออยู่โตแคลนี่เป็นยังไงล่ะก็คือจุดเริ่มต้นของโตแคลนะคะก็คือการแต่งหญิงออกงานปกติสมัยก่อนเราไม่ได้แต่งแดร็กฟูลแดร็กแบบนี้เราแต่งหญิงออกงานเช่นสมัยก่อนจะมีแบรนด์เครื่องสำอางที่ชื่อว่า NYX หรือว่า NYX เขาเห็นเราจากโซเชียลเพราะสมัยก่อนเราค่อนข้างที่จะเฟมัสจากหน้าบ้านไลฟ์ไลฟ์กินแบบอะไรนะหมู3กิโลคือต้องพูดเลยนะว่าต้นตำรับอีทมารุอ้วยอ่ะตรงแถวค่ะหมู1หม้อหมูกิโล1หม้อ3โลข้าวหม้อ1นั่งอยู่เงี้ยนั่งไลฟ์กินคนดูเป็นหมื่นงงเหมือนกันก่อนวันล่อเกิดคลิปเดอร์เฟสเปิดประตูปั้งเดี๋ยวเราแปะคลิปปั้งนี่เลยหมดหม้อยังใช่แล้วรอดูหมดน้อยใช่ไหมล่ะนั่นแหละสมัยก่อนนะคือแต่งหญิงออกงานปกติคุณพี่ทุกคนกินน้ำไปลูกกินน้ำแล้ว
แล้วก็พอแต่งหญิงออกงานเนี่ยคนเริ่มเห็นเพราะเราเข้าห้างที่จะเฟมัสก็มีรายการสมัยก่อนรายการ Drag Race Thailand ซีซั่น1เขาติดต่อให้คนไปออดิชั่นเราก็มีโอกาสได้ไปออดิชั่นแต่ตกรอบนะคะอันนี้คือจะทำข้อสุดที่สองซีซั่นสองเข้าไปแล้วก็ตกรอบเหมือนกันแล้วพออันนั้นอ่ะเราเริ่มรู้จักแดร็กมากขึ้นเราเลยได้มีโอกาสไปดูรูพอลแดร็กเลสเริ่มดูจากซีซั่น8แล้วก็ดูถอยลงมายันซีซั่น1เรารู้สึกว่าเฮ้ยแดร็กควีนมันเลิศอ่ะทำไมมันเลิศขนาดนี้วะมันแต่งตัวแบบโอ้โหธรรมชาติปึ้งเอลิต้าปึ้งทีน่าปึ้งยูคิดปึ้งอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยได้เริ่มมาแต่งแดร็กแล้วก็เรามีแรงบันดาลใจในการแต่งแดร็กเนี่ยก็คือศิลปินที่เราชื่นชอบก็คือ Lady Gaga คือเป็นสไตล์แบบว่าโอ้มอนสเตอร์ลิตเติ้ลมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจนทำให้แบบแล้วซิลิโคนอ่ะเป็นจังไหนน้องครับนั่นแหละ Lady Gaga ก็เป็นแรงบันดาลใจหลักๆในการที่เราแต่งตัวสไตลิ่งตัวเองอะค่ะให้แบบมีแนวทางเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย Lady Gaga ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบโตคานาโรนจนถึงทุกวันนี้แล้วชื่อแดกโตคานาโรนเนี่ยก็เอามาจากชื่อเลดี้กาก้าตอนแต่งเป็นแดกคิงด้วยก็คือตอนนั้นเลดี้กาก้าแต่งเป็นโจคานาโรนเราก็เลยเอาชื่อคานาโรนเนี่ยมาเติมต่อจากชื่อเราชายก็เลยกลายเป็นโตคานาโรนใช่แล้วปัจจุบันนะคะทำอาชีพแฮร์สไตลิสต์นะคะทำผมแดกควีนมากหน้าไหลตาทั่วไปแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ทำให้กับลากันแจด้วยชื่อเต็มชื่อเต็มลากันแจแจ๊กจ้าก็ดูได้นะคะเขาคือควีนที่เราเนี่ยชื่นชอบมากในรายการรูปพอดแรกเรสซีซั่น6เด็กเกสซิกะอะไรซิกะอะไรซิกันนิ่งเลยใช่ก็คือเรามีโอกาสได้ทำให้เขาไม่รู้จะจบไงเหมือนกันนั่นแหละแล้วแดกเนี่ยก็มันคือแดกเนี่ยไม่ได้สร้างตัวตนให้เราเป็นคนมาแดกสร้างงานสร้างชีพสร้างดูแลมาไม่ใช่แค่สร้างตัวตนแต่ว่าสร้างการชีพเราด้วยแล้วก็สร้างแบบว่าคนดูคนติดตามมากมายก็ฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านด้วยนะคะไอจีโตคาทาโรนค่ะแล้วก็แฮร์ไบโตนะคะใช่เดี๋ยวก็จะมีจดตรงนี้เลยเล่ามาทั้งหมดยังไม่รู้เรื่องตอกชุดเลยตอกชุดเป็นสไลด์แกล้งก็คือสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มาเริ่มทำผมเนี่ยเราก็มีการแบบว่าเริ่มทำชุดเองเพราะสมัยก่อนจนไงคุณแม่อยากทำเองเราก็เริ่มไปซื้อข้อหมดเลยทำชุดแล้วสมัยก่อนของสมัยก่อนเขาชอบมากคือแบบเป็นสายหนังแล้วก็ตอกหมุนตอกอะไรอย่างเงี้ยอีเราก็ตอกไงปักปักอีข้างบ้านเขาก็ด่าโอ้ยเสียงดังเว้ยทักมาบอกแท็กเฟซบุ๊กมาหาพี่เราทำไมต้องตอกเราทำไมต้องเกรงใจกันบ้างเราก็อุ้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอัพสเตตัสด่าที่หมายอะไรเงี้ยเราก็ไปอัพสเตตัสด่าว่าเนี่ยเวลารวมตัวได้พวกซุ้มกระเทยเสียงดังแล้วอัพอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วแมตช์2เขาด่ามาอีกรอบนึงแมตช์2คือช่วงนั้นพี่มีขับหาวนะคุณแม่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นขับหาวสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่แบบคุยกับผู้ชายเข้ามาเยอะๆปาระเบิดกันปาระเบิดนี่คืออะไรอ่ะปาระเบิดก็คือส่งรูปปาระเบิดก็คือส่งรูปอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปแชทส่งรูปมากันลองใช้ยาวส่งรูปมากันลองอะไรเงี้ยเราก็เล่นขับหาวไงด้วยความอินอ่ะโอ้ยแรงมากโชว์เลยเสร็จปุ๊บอีกทางบ้านส่งมาหาแชทพี่เนี่ยได้ยินน้องโตเขาพูดกันกับเพื่อนๆ เนี่ยขอดูจ้าปูอายสุดอันนี้เซ็นเซอร์นะครับอันนี้ตัดทิ้งขอดูมากระลองขอดูมากระลองผู้ชายเนี่ยอายมากคืออายสุดนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งแดกของโตแทนพอยโตเหมือนแบบเดี๋ยวจะพูด1 2 3นะพอแอคชั่น4 5 6ก็จุดเริ่มต้นของทีน่านะคะจริงๆก็เริ่มจากทีน่าทำเป็นนางโชว์ก่อนแต่ชื่อคือทีม Shade of Diva เนี่ยคือชื่อทีมของทีน่าสมัยเมื่อแบบ20ปีที่แล้วนานไปมั้ยนานไปมั้ยนานมาหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะนานไปมั้ยถ้าจับหนูเรื่องทั่วชีวิตคือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าคุณจะได้สาระวะก็รู้เลยแต่ว่าจริงที่น่ารู้จักพี่ใจต้องบอกพูดถึงพี่ใจอีกทีนึงเนาะพอรู้จักพี่ใจตั้งสมัยเรียนมหาลัยค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ใจยังเป็นแบบว่าดีดปอมๆอยู่เลยแล้วก็ได้ไปเจอจนพี่ใจไปทำโชว์อยู่ที่อตก.
ซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีคือที่น่าชอบฟังเพลงป๊อปชอบศิลปินเมืองนอกแบบเรารู้จักโตกับพอลินีกาก้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นที่น่าทำเคทตี้เพอร์รี่เนาะแต่งเป็นเคทตี้เพอร์รี่แต่งเป็นคริสติน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากความชอบเพลงสากลก่อนมันคือจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างจนมาเจอพี่จ่ายโชเจเน็ตแจ็กสันโจบิดดี้สเปียร์สมัยนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตัวเองก็เริ่มทำกลุ่มเชนออฟดีฟ้านี่แหละก็เริ่มจากเพื่อนๆที่เป็นทรานเนื้อสาวข้ามเพศด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเริ่มครีเอทโชว์จริงๆโชว์แรกออนสเตจที่น่าเล่นก็คือ Hot and Cold Katy Perry เป็นเพลงเปิดตัวของตัวเองอันนี้สามารถอินเสิร์ตภาพได้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนหนูขอพูดเลยว่าตั้งแต่หนูรู้จักพี่ทีน่าคือเหมือนเคที่มากเพราะสมัยก่อนผอมคือเหมือนมากเหมือนแบบเชงกระเดะสุดๆ อ่ะต่อเลยมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาทำโชว์นะตอนนั้นนะคะซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีคำว่าแดร็กเนาะสมัยก่อนจะมีแค่แบบนางโชว์ถ้าส่วนใหญ่เป็นคำนี้จนเริ่มดูรายการรูพอลเนี่ยละค่ะได้ดูสมัยนั้นมันยังหาโหลดดูยากมากๆแล้วก็ได้เจอน้องเอกสมัยนั้นซึ่งก็เจอพี่จ่ายพร้อมๆกันช่วงที่พี่จ่ายกลับมาจากออสเตรเลียก็เริ่มเก็ตคำว่าแดร็กเข้ามาแล้วแล้วก็ตัวเองก็เริ่มดูรายการก็เจอกับเอกช่วงนั้นว่าเราคุยกันถูกคอเพราะเราชอบดูรายการนี้เนาะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะทำให้เรารู้จักกันมาเรื่อยๆในคอมมูนิตี้ของแร็กแล้วพอถึงจุดหนึ่งทีนี้ก็ได้ไปทำเป็นแบบบรรณาธิการหนังสือไปซึ่งเป็นแบบหนังสือ LGBT Digital สมัยแบบแรกๆปี2014-2015อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นทำให้เรามีองค์ความรู้ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศอะว่าเป็นยังไงบ้างมีสเปกตรัมไปขนาดไหนแล้วเราอ่ะเป็นคนชอบเสพสื่อเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือข่าวสารก็ตามเราทำให้เราเห็นว่าจริงๆเมืองนอกเนี่ยเขามูฟไปเยอะกับเรื่องของแร็ก wow. แล้วพอถึงวันหนึ่งที่พี่น่าได้มาทำไปจริงๆจังๆเนี่ยก็จริงๆทำกับเอกเนี่ยเรื่องของแร็กเทไทแฟนเป็นอีเวนต์เนี่ยค่ะจริงๆเริ่มจากหลังโควิดคือช่วงโควิดอ่ะเราก็ยังคุยกันอยู่คุยกับทุกคนว่าแบบทุกคนเริ่มทำตัวเองแล้วเริ่มอาชีพตัวเองมากขึ้นแล้วแต่ทีนี้พอหลังจากโควิดอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าเราได้มาคุยกันเนื้อว่าอยากทำอะไรเพราะนั้นตอนนั้นสิ่งที่ทำแรกคืออีเวนต์ของ Viewing Party ที่จัดที่ว่าธรรมชาติได้ไปใช่ที่ไปดูหนังที่โรงหนังมันเกิดจากว่าคุยกับเอกแล้วก็ทำไหมแบบว่าพี่ว่าทำได้ที่โรงหนังแล้วก็เสกขึ้นได้ภายในแบบอาทิตย์เดียวดิวได้เลยทุกอย่างแฮปเพนแล้วมันทำให้เห็นว่าน้องๆที่กำลังสนใจแร็กค่ะคือจุดที่ที่น่าเริ่มอ่ะเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะมันเว้นว่างไปนานพอเรากลับมาทำตรงเนี้ยเราเหมือนได้คอนเนคกับเด็กรุ่นใหม่ที่เราไม่คิดเลยว่าเขาจะอินแร็กแล้วเขาจะเติบโตมาแบบว่าเป็นฟูลแร็กซึ่งที่น่าต้องบอกเลยว่าเด็กๆรุ่นใหม่เก่ง wow. สมัยย้อนกลับไปเราแบบ 10-20 อย่างเงี้ยเรายังทำเมคอัพหรือทำลุคไม่ได้เท่านี้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นคือเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่มาคนที่มาทุกคนดีใจที่ได้แต่งตัวมาออกงานอะไรเงี้ยครับจนที่เซอร์ไพรส์คือวันนั้นน่ะคือวันที่23 เมษาปีที่แล้วแล้ววันที่22เมษาปีนี้เราจัดDrag Race Thai Fan Versus The World ที่นำลากันจ้าเอสตอนจ้าจากเมืองนอกมาที่ไทย1ปีพอดีซึ่งตอนแรกก็จำไม่ได้วันนั้นเมื่อคุยกับเอกมันก้าวกระโดดสุดๆมันจาก1ปีอันนั้นวิววิ่งมาเป็นงานนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราคอมมูนี้ที่น่าเชื่อว่ามันเป็น LGBTQ ด้วยมันเป็นอาร์ตฟอร์มแร็กด้วยมันทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเติบโตได้และสิ่งที่น่าเชื่อคือว่ามันเป็นอาชีพได้เพราะนั้นตรงนี้คือเอนเตอร์เทนอ่ะมันคือความเอนเตอร์เทนที่เราอาจจะเกิดจากโชว์เกิร์ลเนาะนางโชว์ซึ่งเราเข้าใจ culture ของนางโชว์ในไทยมากๆและพอวันหนึ่งเรามาอินกับศาสตร์ของแร็กทำให้เราสึกว่าเรากำลังสร้างพื้นที่ให้มันโตขึ้นได้แล้วสามารถทำให้คนดึงเข้ามาร่วมกันได้ซึ่งใจที่น่าอยากให้อย่างงานที่ผ่านมามันเซอร์ไพรส์ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรือ LGBT เนาะมันมีเด็กมันมีผู้หญิงที่ซัพพอร์ตแร็กอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างงานทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็นี่คือถึงที่เป็นที่มาถึงคนนี้อาจจะทำหลายอย่างมากแต่รู้สึกว่าณวันนี้มันจุดถึงจุดที่เราสามารถทำได้เต็มกำลังอ่ะแล้วเราคิดว่ามันกำลังจะไปได้ดีด้วยชั่วชีวิตที่ดีแล้วชั่วชีวิตที่ดีประมาณนี้นะครับจะเจอคนลกตลอดที่แบบนี้ติดแกมติดแกเดินฝั่งด้าน